หยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักทีกับใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจกับคุณพลอยเนี่ยเขาอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่แกเคยเจอก็ได้บางทีเนี่ยถึงจุดหนึ่งแกก็ต้องยอมรับว่าแกเนี่ยกำลังลงทุนทั้งที่เสี่ยงคนที่คิดแบบนี้มีแต่คนแพ้ทั้งนั้นละปุ่นที่ฉันพูดแต่ว่าฉันหวังดีนะแกฉันไม่อยากให้แกเอาเวลามาเปิงตัวคุณเคนเขาก็เป็นแค่ของเล่นอีกอย่างแกก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขาด้วยซะหน่อยถามจริงเหรอนิชามันคุ้มตรงไหนเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้นิชานิชาลูกแกกับลูกจะต้องออกมาจากที่นี่แล้วห้ามมายุ่งกับคุณอภรณ์อีกฉันขอร้องหน่อยนะยังไงคุณอภรณ์ก็เป็นพ่อของนิชาฉันจะเกิดจากคุณอภรณ์ได้จะให้ลูกฉันได้เจอพ่อฉันทำไม่ได้หรอกพี่เฮ้ยพี่สิว่าได้ไหมพูดสิถ้าทำแม่หนูทีเดียวนะหนูไม่เอาไว้แน่นิชาทำอย่างนี้ลูกหวังมีดลงลูกไม่ค่ะแม่เราไม่เคยจะไปวุ่นวายกับเขาทำไมเขาต้องมาทำร้ายเราอย่าทำลูกไม่ต้องขู่หรอกยังไงหนูก็ลูกพ่อถ้าหนูเป็นอะไรไปพ่อไม่ยอมแน่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่เจอศพฉันขอร้องนะคะจะทำอะไรลูกฉันเลยไม่มีนะฉันยอมแล้วฉันจะไปพี่ฉันจะมาวันนี้ฉันจะไปแล้วฉันจะไม่กลับมาเจอคนอมรเองจะทำอะไรลูกฉันเลยนะรับพี่นะจะทำอะไรลูกฉันเลยนะพี่นะอย่าให้ฉันเจอแกสองคนอีกนะนิชาลูกเป็นยังไงมาไม่ยอมเขาทำไมแม่ไม่ดูเขาว่าทำไมอ่ะแม่ขึ้นไปหาเพื่อนนะครับขึ้นไม่ได้นะครับผมว่าคุณติดต่อเพื่อนคุณให้ลงมารับดีกว่าเขาไม่รับสายครับคือผมสงสัยว่าเขาจะคิดสั้นเพื่อนคุณชื่ออะไรพักอยู่ห้องไหนครับชื่อนิชาครับอยู่ห้อง A69คุณนิชาคุณนิชาคุณโอเคหรือเปล่าผมเห็นคุณลงรูปยาแบบนั้นน่ะคุณไม่ได้คิดจะทำอะไรใช่ไหมคุณอย่าโทรมาอีกเลยนะคะคุณนิชาอย่าเพิ่งวางนะครับให้ผมขึ้นไปหาคุณได้ไหมตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างคอนโดคุณแล้วอย่าเลยค่ะฉันยังไม่พร้อมคุณนิชา
จะหาว่าพี่หลอกตัวเองแต่นี่มันก็คือวิธีเดียวที่จะทำให้พี่มีกำลังใจรักษาครอบครัวไว้ถ้าเกิดว่าพี่หนักแน่นบางทีเราสองคนอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพลอยทำอะไรอ่ะทำไมทำกับข้าวตอนนี้จ๊ะพลอยนอนไม่หลับค่ะก็เลยหาอะไรทำให้พี่ช่วยเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพลอยพี่ช่วยดีกว่านี่ผักนี่ล้างยังจ๊ะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เคนไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพลอยทำเองก็ได้จ้ะในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุนร้าวนอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธอยังไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกายิ่งฝืนคงใจไม่ให้เธอล้ำทำไมมันยังยิ่งทำต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอาอย่างไรใจมันสับสนไม่ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามใจจะทำไงดีห้ามใจเท่าไรไม่ฟังสักทีใจมันไม่แม่ครับดีมันเอาแต่ใจทำไมเงียบจังเลยอะครับทะเลาะกันเหรอครับทะเลาะอะไรกันล่ะลูกพ่อกับแม่ก็แค่มีเรื่องต้องคุยกันก็คิดโน่นคิดนี่ก็เลยเงียบไปเนี่ยจริงไหมบุตรใช่จ้ะแม่ครับพ่อแม่หอยเนี้ยจะเลิกกันแล้วนะครับเน็กซ์คนที่เคยมาทำรายการที่บ้านเราเหรอครับไอเนี้ยมันน้อยมากเลยนะครับแม่มันบอกกับผมว่ามันต้องย้ายไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาลูกรู้ไหมว่าทำไมคนเขาถึงเลิกกันก็เพราะว่าเขาไม่คุยกันไงแต่พ่อกับแม่เนี่ยเราเปิดอกคุยกันได้อย่างพ่อนะถ้าพ่อรู้ว่าพ่อทำอะไรที่แม่เขาไม่ชอบพ่อก็จะปรับเพื่อแม่เขาได้ทุกอย่างแล้วถ้าแม่เขาทำอะไรที่พ่อไม่ชอบพ่อก็ให้อภัยแม่ได้ทุกเรื่องเพราะพ่อรักแม่พ่อไม่อยากจะเสียแม่ไปถ้าผมทำอะไรไม่ดีก็บอกผมได้บุตร
จะเดินต่อ